ทำไมอีลอนมัสก์โปรดปรานดอจคอยอีลอนมัสก์ครับออกมาเปิดเผยครับว่าทำไมนะครับดอจคอยเนี่ยจึงเป็นเหรียญที่เขาโปรดปรานมากๆนะครับก็อีลอนมัสก์ครับ CEO ของ Tesla ครับเป็นที่รู้จักนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ที่คลั่งไคล้ในดอจคอยแล้วก็ด้วยความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ Dodge ครับส่งผลให้เขาเนี่ยมีอิทธิพลต่อมูลค่าของมันอย่างต่อเนื่องครับในฐานะบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกครับความชอบของ Elon Musk นะฮะที่มีต่อ Dogecoin เนี่ยน่าสนใจนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงการมีอยู่ของสกุลเงินดิจิทัลเช่น Bitcoin แล้วก็ Ethereum นะครับระหว่างที่เขาปรากฏตัวที่ Wall Street Journal CEO Council Summit นะครับในเทมาที่2นะปีนี้นะครับอีลอนมัสก์เนี่ยได้อธิบายอย่างละเอียดว่าทำไม Dogecoin นะถึงได้รับการจัดอันดับให้เป็นคริปโตที่เขาชื่นชอบครับเขาอธิบายครับว่าความรักของเขาที่มีต่อ Dogecoin เนี่ยเป็นเรื่องที่เหนือกว่าความสามารถของเหรียญในตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วก็ธรรมชาติของมันนั้นเป็นเหรียญที่ตลกขบขันครับในขณะเดียวกันครับแม้ว่าเขาจะมีอิทธิพลในแวดวงคริปโตครับแต่อีลอนมัสก์ก็แสดงให้เห็นชัดเจนครับว่าเขาไม่ได้แนะนำให้ใครก็ตามนะลงทุนในคริปโตหรือว่าเข้ามาลองเสี่ยงใดๆแม้แต่น้อยนะครับก็เขาบอกงี้เขาว่าผมไม่แนะนำให้ใครซื้อคริปโตหรือเดิมพันฟาร์มด้วยดอจคอยหรืออะไรทำนองนั้นบางทีคุณควรปล่อยให้ผมนะแนะนำคุณมันอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ฉลาดเท่าไหร่ดอจคอยเป็นคริปโตที่ผมชื่นชอบเพราะมันดูฮาที่สุดแล้วก็มีสุนัขนะครับก็ความสัมพันธ์ของอีลอนกับดอจคอยครับมีมายาวนานครับโดยเขาเนี่ยส่งเสริม Dogecoin บนแพลตฟอร์มต่างๆเช่น Saturday Night Live นะครับเขาแสดงความเต็มใจที่จะร่วมมือกับนักพัฒนาเพื่อเพิ่มความน่าสนใจสำหรับการใช้งานในวงกว้างครับในการแสดงความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงเขาเปลี่ยนโลโก้ Twitter เป็นรูปภาพ Dogecoin ชั่วคราวครับหลังจากซื้อบริษัทครับผมก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ว่าไม่แนะนำให้ใครเข้ามาแต่ว่าก็โอ้โหก้าวสุดฤทธิ์นะฮะแล้วก็ต้องเรียกว่าโปร Dogecoin มากๆเลยนะครับโปรโมทหนักมากนะแล้วก็เข้าข้างดอจคอยเยอะมากนะฮะอวยสุดๆนะฮะแล้วก็ให้Tesla เนี่ยใช้ดอจคอยได้ด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่จะเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ก็ได้นะฮะบอกเป็นในๆฮะไม่แนะนำแต่ก็ส่งเสริม โอเคหวังว่าคราวนี้จะทำให้แฟนๆดอจคอยยิ้มได้นะครับก็ฝากติดตามนะครับช่อง CKB Studio แล้วก็ Crypto Talk ด้วยนะครับผมซัพพอร์ตกันได้ครับเติมเงินนะมาที่True นี่ Wallet ที่ให้ไว้ด้านล่างนะครับด้านล่างนี้เลยเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมวันนี้คงต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ